ลำโพงลำโพงลำเลือกอยู่ iPhone ลำโพงสวัสดีครับลำโพงเราดำเนินการเลือกอยู่ลำโพงทดลองสลับภาษาแป้นพิมพ์นะผมทดลองสลับภาษาแป้นพิมพ์นะครับผมอันนี้ผมทำการแก้ไขมาแล้วนะครับผมอาจจะมีการผิดพลาดไปบ้างนะผมโอเคเรามาลองกันเลยฮะอันนี้ผมใช้ iOS 15.8.2 นะครับผมอันนี้ผมก็ไปหน้าจอดีลงแป้นพิมพ์ไม่ใช่ดีอันนี้ผมก็เชื่อมต่อแป้นพิมพ์ Bluetooth เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปดูกันเลยตัวควบคุมสื่อแบตเตอรี่มิเซ็ตไอโฟนแถบสลับแอปโน้ตทำงานอยู่อันนี้ผมก็ได้ทำการการนำทางอย่างเร็วปิดเปล่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจ็บเจ็บอันนี้ภาษาอังกฤษนะฮะโหมดออนปัจจุบัน English Plus การนำทางอย่างเร็วเปิดอยู่คิวเจ็บต่อไปภาษาไทยนะผมโหมดออนปัจจุบันภาษาไทยลาท่านยาวแป้นพิมพ์แสดงอยู่สระสลับภาษาได้ตามปกตินะผมสระเอ็ดเจ็ดวิธีสลับภาษาในเครื่องของผมนะผมไม่รู้เครื่องอื่นจะทำได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เครื่องอื่นจะเป็นเงินผมหรือเปล่าครับคือสลับภาษาไม่ได้นะผมไปหน้าจอดีลงต้องทำวิธีนี้ช่องต้นข้อความไปที่การตั้งค่านะผมจะลองเช็คลิสต์ปิดปุ่มแต่สองแค่สลับแอปอันนี้ผมป้อนได้อยู่นะผมมาทำให้ดูสวยๆนะอันนี้ผมทำได้แล้วโน้ตต้นตามคำว่า return โน้ตทำงานอยู่ใช้สามนิ้วปัดขึ้น A button return โน้ตผมจะไปที่การตั้งค่านะผมผมแบตเตอรี่ต้นตามปฏิทินโฟลเดอร์ไลฟ์สไตล์แปดแอปโฟลเดอร์เกมแอคชั่นหนึ่งแอปโฟลเดอร์การทำงาน16แอปแต่สองครั้งกำลังเปิดโฟลเดอร์การไฟล์การตั้งเสียงการตั้งค่าแต่สองครั้งเพื่อเปิดค่าผมการค้นหาช่องค้นหาอันนี้ผมทำสำเร็จแล้วนะถ้าใครยังใช้ iOS เวอร์ชันเก่าอยู่นะผมเตรียมกระหมดเครื่องบิน Wi-Fi Bluetooth เซลการแจ้งเตือนเสียงโฟกัสเวลาทั่วไปปุ่มทั่วไปครับผมเกี่ยวกับปุ่มรายการอัปเดต Air Drop แอดเรสหน้าต่างยอดคาดเรสตรงหัวพื้นที่ดึงข้อมูลแอปจับวันที่และเวลาแอนทิมปุ่มแอนทิม3ปุ่มเป็นทีมฮาร์ดแวร์นะผมแอนทิมฮาร์ดการแทนที่ข้อความ 90% แอนทิมฮาร์ดแวร์ปุ่ม 95% 100% ลดความเร็วลง 90% 80% 75% 70% ทำตัวอักษรแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์ปุ่มแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์ภาษาไทยไทยปุ่มภาษาไทยไทยอันนี้ผมไม่รู้อันอื่นภาษาไปอื่นมันจะเป็นหรือเปล่าอันนี้ผมสลับมาไทยนะผมไม่ใช่อัตโนมัติไทยนะอัตโนมัติไทยเลือกอยู่ไทยปัตตโชดผมจะอันนี้ผมในวิธีผมคือสลับไปเป็นแป้นพิมพ์อื่นนะผมอันนี้ผมสลับไปเป็นไทยปัตตโชดปุ๊บแล้วผมก็สลับกลับมาที่เลือกอยู่ไทยเลือกอยู่ไทยอันนี้ผมปัดให้ดูเฉยนะพวกผมไม่กล้าทำอีกพวกเดี๋ยวโกนเป็นอีกครับผมโอเคสลับสลับถ้าใครสลับเป็นพิมพ์เสร็จแล้วนะผมไทยปัตตโชดไทยปัตตโชดปุ๊บกดเข้าไปให้มันเลือกอยู่จากนั้นเลือกอยู่ไทยปัดมหาไทยแล้วกดให้มันเลือกอยู่ฮะมันก็จะเลือกอยู่ตรงที่ไทยครับผมโอเควิธีนี้ก็ผ่านไปนะผมแถบสลับแอปการตั้งสำหรับใครไม่เข้าใจนะผมไปที่การตั้งค่าทั่วไปแล้วก็แป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์แล้วก็มาที่การตั้งโน้ตการตั้งค่าอัตโนมัติไทยการตั้งค่าแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์ปุ่มภาษาไทยอัตโนมัติไทยภาษาไทยหัวข้ออ่ะเดี๋ยวปุ่มลัดเปิดเฉพาะปุ่มลัดเปิดอ่ะพาแป้นพิมพ์ฮาร์ดภาษาไทยไทยปุ่มของบางคนอาจเป็นภาษาไทยอัตโนมัติไทยนะผมอัตโนมัติไทยอ่ะกดมันเลือกที่เลือกอยู่ไทยปัตตโชดไทยปัตตโชดกดเข้ามาแล้วก็ปัดซ้ายมาเลือกอยู่ไทยไทยกดเลือกอยู่นะผมแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะผมทีนี้ผมจะลองสลับไปที่โน้ตนะผมแถบสลับแอปการโน้ตทำงานอยู่ใช้สับโน้ตการนำทางอย่างเร็วปิดลองพิมพ์ดูโมต้อนปัจจุบัน English Plus การนำทางอย่างเร็วเปิดอยู่ Q โมต้อนปัจจุบันได้แล้วนะผมอันนี้คือผมทำได้แล้วนะผมอันนี้ผมสลับภาษาได้แล้วนะผมฟอดกอกอดอิสระซอกอแป้นพิมพ์15จุดมันใช่ดิ iOS 15.8.2 นะผมเวลาสลับภาษาแป้นพิมพ์อ่ะมันอาจจะมีการแสดงแป้นพิมพ์ขึ้นมาบ้างนะครับผมลองสลับดูนะโมต้อนปัจจุบัน English Plus Q โมต้อนปัจจุบันอิโมจิแป้นพิมพ์แสดงอยู่โมต้อนปัจจุบันภาษาไทยสระอาสระเอ็กวับสับเอ็กกอกกอฟอฟอด
การติดตามนะครับผมอันนี้คลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมแค่มาแชร์ประสบการณ์การสอบภาษาแป้นพิมพ์บน iOS 15.8.2 นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะอันนี้ผมไปหามาจากคลิป YouTube นะครับผมอันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมไฟหน้าจอรีลุงสำหรับคลิปนี้ผมเพิ่มตารางขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ